อุ้ยใครจะจำได้ว่าเก่งใจคอมทำด้วยอะไรวะไงกูไม่ได้แล้วกูต้องมาตายลงหายใจจากลูกเพียงเล็กนี้ไงคนอย่างมึงนะเก่งนะคนอย่างมึงนะสวัสดีครับผมเก่งมนชัยครับและนี่ก็คือ Pop Star Challengeรายการที่จะเชิญซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับมาทำชาเลนจ์สนุกๆกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าป๊อปสตาร์ชาเลนจ์ของเราเนี่ยเอาซุปเปอร์สตาร์ที่ต้องบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงไทยคนนี้ต้องบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็หลายคนรู้จักในฐานะดีเจผีว่าแล้วก็คุยกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับท็อปของกบฏทองทัพสวัสดีครับมนชัยฮะสวัสดีครับเชื่อเสียงของทูนายอยู่มันเก่งจะตายทุกขุมกำลังกองหลังกองกลางกองหน้าลิโอเฟนันคอสโคเวรูนี่ยินดีนะฮะที่ได้ทุกท่านมาร่วมใน Reality Check In Shock พี่ผมปากแท็กรีบผมมาพี่กลัวผีนั่นออกมาแน่เลยว่ะรีบจบเกมเลยเราออกไปจากโรงพยาบาลบ้านเลยสักทีนี่คือเหยื่อคนเหยื่อผมใช่ว่าเหยื่อแล้วกันนะนะฮะเหยื่อคนที่ที่ท่าไหนคนที่4ครับคนที่4แล้วที่เป็น EP 4ของรายการเริ่มต้นจากน้องเอมเอมวิทวัฒน์ก่อนแล้วก็มีโอ๊ตโอ๊ตปราโมทแล้วก็มีก้าวก้าวจิรายุแล้วก็มาพี่ก็ป๋องกระพลต่อต่อไปก็จะไล่เลียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมิจฉาชีพหลอกลวงคนในวงการบันเทิงครับของรายการก็ชวนเขามาเราอยากชวนเขามาจะเล่นสนุกสนุกก็ไปเล่นโกงเล่นเกมออนไลน์เขาซึมไปซึมเมื่อวันนึงเราทำงานเราได้ตังเราได้จ็อบขอหน่อยเราก็ให้เขามาช่วยเนี่ยช่วยกันนิดนึงอ๋อให้มาช่วยหน่อยส่วนที่พวกเราก็ตังเติมไม่ได้หรอกก็เติมว่าแล้วป๊อปสตาร์ชาเลนจ์เรามีกิมมิกนึงครับเราจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเลือกป๊อปคอร์นที่เขาชอบและอยากกินอะไรเงี้ยของพี่ป๋องเลือกเป็นต้มยำกุ้งใช่ใช่ไหมทำไมถึงชอบรสต้มยำครับคือชอบต้มยำกุ้งเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบเลยที่มันแซ่บๆเผ็ดๆครับยิ่งถ้าเป็นต้มยำน้ำข้นเนี่ยเวลามันกินกับข้าวหรือมันสดร้อนๆเนี่ยหรือมันกินกับเครื่องดื่มน้ำอมฤตเนี่ยมันก็จะรสชาติก็จะแบบว่ามันจะเข้ากันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็ชอบทานต้มยำอยู่แล้วหรือว่าถ้ารสชาติอื่นที่เป็นป๊อปคอร์นแล้วก็ชอบพวกชีสพูดถึงป๊อปคอร์นก็พูดถึงโรงหนังครับพี่ป๋องตอนนี้โรงหนังกลับมาเปิดแล้วเย้เราได้ดูหนังแล้วต้องพูดงี้เลยว่าเดี๋ยวมีหนังผีที่พี่ป๋องเล่นด้วยนี่แมวไม่ดูดิไม่ดูแมวไม่ไม่ดูไม่ดูดิไม่ดูดิได้เลยเราเป็นโปรเฟสชั่นอลมืออาชีพอ่ะแมวดิพี่ป๋องไปเล่นกล้องตัดมาเห็นสคริปต์อะไรเขาพี่ป๋องไปเล่นอะไรเกมเซตีเขาชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะถ้าจำไม่ผิดนะเช็คอินช็อกเช็คอินช็อกเพราะมันถามไว้นานมากอะไรฮะถามไว้นานมากมีแท็กพลันยูมีพี่แท็กพลันยูมีน้องแน็กชาลีแน็กชาลีแล้วก็มีนักแสดงที่เป็นเน็ตไอดอลอีกหลายๆคนมีอีกหนึ่งเรื่องหนังผีเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรัสเซียไม่แน่ใจพี่ป๋องชอบดูแนวรัสเซียบ้างไหมฮะถ้าเป็นแนวรัสเซียเนี่ยน่าจะเป็นคนมากกว่าอยู่แถวไหนครับก็พัทยาเรื่องนี้บาบายาก้าครับเป็นหนังผีของรัสเซียเลยเรื่องนี้สนุกแล้วก็กำลังจะเข้าฉายเดือนมิถุนายนนี้แล้ววันที่11มิถุนายนนี้เรื่องราวที่มันลี้ลับก็คือพี่เลี้ยงเด็กอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าดูดูตัวอย่างแล้วมาเลี้ยงเออนี่เจ๋งใช่แล้วจะมาเอาเด็กไปด้วยอันนี้น่าดูใช่ผมดูตัวอย่างแล้วต้องเข้าไปดูเลยอ่ะบาบายาก้าบาบายาก้าใช่ครับเป็นหนังรัสเซียนะพูดถึงหนังผีแล้วนะครับผมนึกถึงหนังผีเรื่องนึงที่เป็นระดับตำนานครับเรื่องอะไรครับนางหน้าพัตเตอร์พี่มากพระขนงโอ้โหเรื่องนั้นเด็กๆไปเลยบอดี้ศพ19โอ้โหเรื่องนั้นต้องบอกว่าไม่ได้ครึ่งของเรื่องนี้ที่ผมพูดเรื่องอะไรครับคอนเจลลิ่งคอนเจลลิ่งคอนเจลลิ่งครับ The Letter เขียนเป็นส่งตายเรื่องนี้พี่ป๋องทำเองจะเรียกว่าทำเองไหมก็อาจจะใช้คำว่าทำเองได้ไม่เต็มปากนะครับมันก็เป็นโปรเจกต์เหมือนช่วยกันทำแหละเป็นแต่ว่าคนที่ออกหน้าเนี่ยเป็นเราเป็นหนังที่ผมว่าเป็นหนังแนวศึกษานะนะควรจะให้น้องๆนักศึกษาที่ทำพวกงานหนังงานฟิล์มมาได้ศึกษาเป็นตัวอย่างว่าพวกมึงไม่ควรทำหนังแบบนี้นะผมมีเกมมาให้พ่อป๋องเล่นถ้าจำหนังเรื่องนี้ได้นะครับแล้วตอบคำถามถูก3ใน5รับไปเลยครับป๊อปคอร์นเซตใหญ่ไปเริ่มเทอมนี้กลับไปกินที่บ้านเลยแต่ถ้าสมมุติว่าพ่อป๋องตอบไม่ถูกตอบผิด3ใน5ครับพ่อป๋องก็ต้องกินป๊อปคอร์นเหมือนกันคือแต่ว่ากินกับท็อปปิ้งอันนี้ฮะคืออะไรอ่ะอันนี้คือเลือดฮะว้าเลือดหมูเลือดหมูล่าเลยล่าป๊อปคอร์นให้พี่กินบ้าไม่ได้เก่งเอาเลือดหมูมาป๊อปคอร์นลูกกินใช่เก่งนะแล้วเกิดกินไปก็กูเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตึงลงไปท้องครับท้องเสียพี่ก็เป็นตำนานไง
พี่ก็เป็นตำนานเลยไงเดี๋ยวนี้กูออกรายการมึงตังกูก็ไม่ได้ตังกูก็ไม่ได้ครับหรือไงหรือไงกูไม่ได้แล้วกูต้องมาตายลงลงหายใจจากลูกเลี้ยงลูกนี่ไงอ่ะไปที่คำถามแรกเลยครับภาพยนตร์เรื่อง The Letter ครับเขียนเป็นสุดท้ายจำซีนนี้ได้ไหมครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงได้จดหมายเป็นคนสุดท้ายค้างไว้แค่นี้ก่อนค้างไว้แค่นี้ก่อนซีนนี้พอจำได้ไหมฮะจำได้ครับว่าเป็นซีนอะไรไงพอเล่าเหมือนกำลังตามหาปริศนาบางอย่างที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผีเรื่องอะไรแบบนี้ครับผมคำถามถามตรงนี้เลยครับว่าในตัวละครเสรีเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยในหนังคุณจะเห็นเป็นทำเนียบอะไรต่อไม่ไรแล้วมันจะมีวันเดือนปีเกิดอยู่ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับบทพระเอกคนนี้เอ้ยคุณไม่มีช้อยเลยเหรอมีช้อยให้พี่อยู่แล้วมีช้อยดิช้อยที่1คือวันที่13ธันวาคม2523ครับโอ้โหนี่ทั้งวันเดือนปีเลยเหรอใช่ๆๆช้อยที่2ครับวันที่13ธันวาคม2524ครับและช้อยสุดท้ายวันที่วันเดิมนะครับเดิม13ธันวาคม2525 23 24ครับ25มีเวลาให้พี่10วินาที okay. แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่า okay. จะอะไรยังไง okay. นะฮะถ้าถามผมอ่ะผมจะนึกไปถึง2523 2523มากกว่าตอบอันนี้นะฮะคิดว่าตอบอันนี้ฮะโอเคทำไมถึง2523ตัวละครน่าจะอยู่ประมาณ2523อาจจะเพิ่งจบอะไรหรือว่าเพิ่งทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยครับไปดูคำตอบเลยครับครับผมไหนวะมาคำตอบ2524ข้อแรกเรียบร้อยนะผิดไป1ข้อนะฮะ10แล้วโดนนำไปแล้ว10โดนนำไปแล้ว10มาคำถามที่2ครับอันนี้จากภาพยนตร์เรื่องผี3บาทครับเดี๋ยวให้ดูซีนนี้ก่อนครับเอ๊ะไปมาถึงบนเอ้าก็นึกว่ามวยบอลก็มีค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างก่อนคำถามคือในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นพี่ป๋องอยู่เนี่ยก็คือชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลแล้วในบทเนี่ยแดนเดลล็อกเนี่ยครับพี่ก๊อฟถามว่าคืนนี้บอลคู่ไหนเตะคู่ไหนครับอู้ยใครจำได้ว่าเก่งใจคมทำด้วยอะไรวะผมมีช้อยที่เหมือนเดิมเจอนะสามช้อยสามช้อยครับคู่แรกนะครับลิเวอร์พูลพบอาร์เซนอลคู่ที่สองนะครับสเปอร์พบแมนยูและคู่สุดท้ายเชลซีพบกับซันเดอร์แลนด์ผมว่าเชียร์อาร์เซนอลที่เก่งเชียร์อาร์เซนอลผมว่าถ้ามันจะมีการพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยมันก็น่าจะพูดถึงในซีนนี้ได้ผมเชื่อว่ามันตั้งอาร์เซนอลมาเพื่อหลอกต้องตอบแล้วฮะเชลซีกับแมนยูสเปอร์กับแมนยูสเปอร์กับแมนยูผมว่าผมอ่านใจคุณหรอกคุณเอาอาร์เซนอลมาลวงผมคือคิดว่ายังไงซะพี่บอกต้องมีอาร์เซนอลแน่วะซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยอาจจะไม่มีไปดูเฉลยครับก็มีสเปอร์ไอ้สเปอร์แต่กับแมนยูสเปอร์แมนยูแหมมันจะเชื่ออยู่แล้วพี่ป๋องจะหลอกพี่ป๋องสำเร็จอยู่แล้วคือกูฉลาดกว่ามึงเยอะไอ้เกมกูฉลาดมึงเยอะได้เลยมึงเอาซะนอนมาเพื่อจะมาเป็นตัวลวงกูเก่งกว่ามึงเยอะเก่งผมบอกเลยข้อต่อไปพี่ป๋องตอบไม่ได้แน่นอนนะจากภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์ชิพเธอกับฉันกูนี่ก็นานว่ะไปดูครับจำได้ไหมซีนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเหมือนผีจะมาหลอกสักอย่างคำถามอยู่ตรงนี้เลยฮะแฟนรายการที่พี่ป๋องคุยอยู่ที่เล่าเรื่องผีอยู่เนี่ยชื่ออะไรครับ ผมบอกแล้วอันนี้คนที่มีความไม่ได้แล้วเก่งนะคนอย่างมึงนะ พี่ได้เลยได้แค่ข้อเดียวแหละช้อยที่หนึ่งฮะบัวผันบัวผันบัวผันโอเคช้อยที่สองฮะบัวผาช้อยที่สามบัวครีบัวคลี่บัวคลี่บัวผันบัวพาบัวคลี่ผมตัดบัวพาทิ้งก่อนเลยครับเพราะว่าคำว่าบัวกับพามันดูไม่น่าเป็นคำที่ไปทางเดียวกันถ้าจะเป็นบัวคลี่ก็บัวคลี่หรือว่าจะเป็นบัวผันก็บัวผันบัวลอยก็บัวลอยผมว่าบัวผันจริงบัวผันนะครับอ่ะไปดูเฉลยกันครับก็ไปน้องดูบัวคลี่เลยนะครับมีความรู้ด้วยแต่ว่าพี่นี่วิเคราะห์ดีกว่าโอ๊ตปาโมดเยอะอันนี้โง่อันนั้นเอาแต่ปากหมาด่าชาวบ้านอันนั้นตัดช้อยอันแรกเลยเปลี่ยนแนวบ้างดีกว่าให้เรียงลำดับพวกหนังที่พี่เคยเล่นบ้างดีกว่าอ่ะไปดูช้อยไปดูคำถามกันครับหนังจำได้ไหมฮะ4เรื่องนี้
เราเล่นไปแจมหนังเรื่องนี้หมดเลยถูกไหมจำได้จำได้เรื่องแรกก็จะเป็นสูบผู้กู้โลกนะครับเรื่องที่สองตายทั้งกลมเรื่องที่สามสารแน่ love you นะครับแล้วเรื่องที่สี่ก็คือผีสามบาทคำถามของผมครับให้พี่ป๋องเรียงลำดับหนังเรื่องที่พี่ป๋องเคยไปเล่นมาเนี่ยเรื่องไหนเล่นก่อนเล่นหลังอะไรยังไงไม่ต้องพอสอนะเอาแค่แบบเรียงลำดับว่าอันนี้มาก่อน1 2 3 4โอเคโอเค2 3 4อะไรอ่ะไล่มาถ้าดูตรงนี้นะครับ4เรื่องนี้นะแวบแรกเลยนะผมว่าที่น่าจะเก่าสุดนะน่าจะเป็นผี3บาทผี3บาทน่าจะเก่าที่สุดเบอร์1น่าจะเบอร์1โอเคนะฮะตอนที่เป็นสารแน่เลิฟยูเนี่ยผมไปถ่ายที่นครปฐมไปถ่ายกับพี่หอยไปถ่ายกับซาร่าครับซึ่งตอนที่ไปอ่ะผมมีลูกแล้วผมมีลูกแล้ว เรื่องนี้ถูกเพื่อเสมอผิดแพ้เลยสุ่มคู่กู้โลก2สุ่มคู่กู้โลก2ตายทั้งกลม3งั้นเรียงใหม่นะเรียงใหม่นะผี3บาท1แล้วก็2คือ2คือสุ่มคู่กู้โลกสุ่มคู่กู้โลกและ3คือตายทั้งกลมตายทั้งกลมและ4คือสารแน่เลิฟยูสารแน่เลิฟยูสารแน่เลิฟยู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 คนที่ไหนสารแน่เลิฟยูคนที่ไหนไปดูเฉลยครับสลับจริงว่ะสลับจริงแค่นี้แหละโอ้เรียบร้อยว่าห่างกัน2ปี 3-1 ครับแพ้เรียบร้อยเกมจบโอเวอร์แล้วนะครับแต่ว่าผมมีช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้พี่ถ้าสมมติว่าพี่สามารถตอบคำถามสุดท้ายได้ผมให้พี่รอดเลยพี่ป๋องเนี่ยนอกจากเปิดร้านข้าวต้มร้านอาหารแล้วนะครับที่ร้านเดอะช็อคนะครับมีร้านมีกาแฟด้วยมีกาแฟด้วยเดี๋ยวเรียงเบอร์ให้ผมหน่อยอันนี้กาแฟ3แก้วนี้ผมถามว่าผมไม่ต้องบอลสบตากับลูกชายพี่พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องอะไรทำไมอ่ะกูไปร้านกูทำไมวะกูทำอะไรผิดวะไอ้แก่ถามว่า3แก้วนี้มีแค่1แก้วเท่านั้นที่เป็นกาแฟร้านพี่ไม่ต้องมองกูนะมอง3แก้วนี้แก้วไหนคือของร้านพี่ชิมแล้ววิเคราะห์ได้ด้วยอันนี้แก้วที่ไหนแก้วที่1อันนี้แก้วที่1เป็นไงแก้วนี้ถือว่ารสชาติก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะแก้วที่2แก้วที่2แก้วที่2สุดปังแก้วนี้สูด2ดูด2รอบไปเฮ้ยอืมโอเคอันนี้โอเคแก้วสุดท้ายครับแก้วที่3แก้วนี้ก็ดีนะฮะไม่2ก็3โอเคเลือกฮะผมมีเวลาให้10วินาทีเลือกเลยครับซึ่งถ้าอันเนี้ยผมว่าเข้มดีแต่ผมว่าอันเนี้ยถูกจริตกว่าฮะคิดว่าแก้ว2เลือกเบอร์2และคำตอบนั่นก็คือแก้วที่แก้วที่สองโอ้คุณนี่ไม่ธรรมดาจริงเลยรสชาติเหมือนคุ้นเคยต่อให้ไอ้บี้หรือรถไม่ส่งสัญญาณไม่ส่งซิกนะผมก็ยกเบอร์สองก็แสดงว่าเขาส่งใช่ไหมเขาไม่ได้ส่งแล้วเลือดหมูคุณก็กินแทนดิได้ผมกินแทนได้เลยไม่มีปัญหาหมูคุณกินได้เหรอพ่อโถมันจะไปกินไม่ได้ได้ยังไงล่ะพ่อผมรักพ่อผมกินแทนพ่อได้อยู่แล้วเลือดหมูนะไม่มีปัญหานี่พ่อแต่ผมเทอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถึงท้องเสียนะมึงผมไม่กลัวอยู่แล้วนี่เลยผมรักพ่อผมบอกเลยใช่เหรอวะไม่ใช่หรอนี่มันน้ำแดงกูว่าทำไมเก๋มากินง่ายวะเรื่องหมูอ่ะพี่ป๋องถือว่าตอบคำถามได้โอเคครับขออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากผลงานดีกว่าครับพี่ป๋องครับฝากงานก็คงจะฝากให้ติดตามเวลาที่ไปเจอผมตามช่องต่างๆก็แล้วกันตามรายการต่างๆก็แล้วกันทั้ง YouTube Channel The Shock 13 The Shock 13นะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็มี FM 99ครับผมที่จัดรายการเกี่ยวกับพวกฟุตบอลกีฬาอะไรแบบเนี้ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่ร้านครับผมนะครับว่าร้าน The Shock ถ้าว่างก็แวะเวียนมานั่งดื่มนั่งทานอะไรก็ได้ตามปกติในช่วงที่หลังจากโควิดผ่านไปแล้วนะแล้วก็ส่วนภาพยนตร์นะครับก็ดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับฝากไว้ด้วยเรื่องเช็คอินแล้วก็ติดตามพี่ป๋องได้หลากหลายช่องทางเลยแต่ว่าพี่ป๋องก็มีกิจกรรมช่วยเหลือคนอย่างเดอะช็อคก็มีดูแลคนเราก็มีไปทำข้าวแจก13วัน13มื้อน่าจะ15 16วันด้วยซ้ำตอนแรกตั้งไว้13แล้วต่างก็เลยมาอีกสัก 3-4 วันอะไรเงี้ยครับพูดถึงโรงหนังกันนิดนึงครับโรงหนังตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะดูภาพยนตร์เนี่ยก็กลับไปดูในโรงหนังได้แล้วแล้วก็มันก็จะมีมาตรการต่างๆในการดูแลกันโดยเฉพาะเรื่องของการ
ซื้อตั๋วลงตัวหนังเนี่ยซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แล้วก็มีเรื่องความมาตรการต่างๆโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรต่อมีอะไรก็มีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะใครคิดถึงโรงหนังนะครับก็ไปสามารถเช็ครอบเช็คโรงได้ที่แอปพลิเคชันของเมเจอร์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องนะครับขอบคุณครับครับก็เจอกับป๊อปสตาร์ชาเลนจ์ได้นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มครึ่งนะครับก็ที่ช่อง YouTube แบบนี้แหละครับนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มันด้วยอยากให้เราเอาซูเปอร์สตาร์คนไหนมาคุยเฮ้ยไม่มีหรอกมันก็คนกันเองแหละเอออย่างโอ๊ตปาโมดป๋องกระพลก้าวจิรายุไอเอไปทำรายการกับมันไงผมว่าคนหน้าครั้งหน้าก็ไอ้นี่ไงไออาร์ตดีเจอาร์ตดีเจป้องตีนหรือไม่ป๊อปปองกูผมรู้หมดแล้วมันก็ซึมไปตามวงการต่างๆไปเตะบอลเลยครับผมรู้หมดแล้วจนกว่าจะครบทีมอ่ะลาด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายมีหลายคนอีพีหน้าป๊อปปองกูผมบอกแล้วเนี่ยผมเดาถูก